คลิปนี้นะครับผมมาเล่นไมค์ครับกันครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับผมคือเราจะโดนหมูพิกลินไล่ไว้ทุกคนแล้วก็หาทางเราจะหมูพิกลินได้นะครับถ้าผมจบเกมโดนที่หมูพิกลินไล่ผมแล้วผมก็ไม่ตายก็จบเกมได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ดูเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราทำชาเลนจ์นี้กันอีกแล้วนะครับผมในไมค์ครับในวันนี้นะฮะคือเราจบเกมไม่ได้นะครับผมแต่ว่าคือเราต้องข้ามตายโดยที่ว่ามันจะมีเจ้าพิกลินนะครับสปอนมาทุกๆ1นาทีนะครับผมทุกคนซึ่งมินิเกมนี้ยากมากนะครับผมคิดว่าผมมีเจอฝรั่งคนนึงเล่นมานะครับแต่ผมคิดว่าบ่อยมากเลยว่าผมคิดว่าผมน่าจะสามารถเล่นได้นะครับผมแต่พิกลินผมจะไม่รู้ว่าผมจะโดนพิกลินกินหรือเปล่านะฮะเข้ามาดูดีกว่าครับผมไปโอเคเปิดมาอันดับแรกครับขอวิ่งหนีกันดีกว่าครับผมเพราะว่าเจ้าพิกลินเลดเนี่ยมันจะโหดร้ายมากนะครับจะมีพิกลินไล่ตามเรามาแบบโหดสุดๆเลยนะครับทุกคนพยายามวิ่งก่อนนะฮะตอนนี้ผมขอวิ่งสักแป๊บคือมันจะมีพิกลินเกิดใกล้ๆตัวเราไว้ทุกๆ1นาทีทุกคนนะก็เดี๋ยวเราดูว่าจบเกมได้ไหมแล้วก็ห้ามตายด้วยนะครับทุกคนครับโอ้ยากจัดภารกิจในวันนี้โคตรฮาร์ดบอกเลยโคตรฮาร์ดยากมากๆโอเคเราวิ่งหนีก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ผมขอวิ่งแบบทะลุต้นไม้ก่อนดีกว่าฮะว่าพี่แกนี่เนี่ยประมาณนี้ครับผมเห็นป่ะคือตอนนี้มันจะมีพิกลินวิ่งไล่ตามมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมต้องหาทางวิ่งเอาตัวรอดนี้หนีให้ได้นะครับผมข้างหลังผมเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยพิกลินมาเต็มเลยผมต้องโอเคครับเจอหมู่บ้านนะดีหวังว่าผมจะรอดจากพิกลินเนี่ยรอดยังไงที่หมู่บ้านนะครับผมผมทำโต๊ะค้ามาทำไมเนี่ยรู้สึกไม่ได้ใช้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามาหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านนี้ก็แต่มาหมู่บ้านนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอันตรายกับพิกลินมากนะครับผมเห็นไหมมันตกใจมากนะครับคือต้องพยายามอยู่ที่แบบไม่นานจนเกินไปนะครับผมไม่แบบไม่โลแบบไม่แคบจนเกินไปนะฮะโอ้ยเจออุปกรณ์ว่ะดูดีโอเคฮะดาบกันโล่เยี่ยมยอดเท่านี้แหละผมน่าจะพอรอดจากพิกลินได้อยู่จากที่คิดนะจากที่ผมคิดนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันตอนนี้ผมควรที่จะหาขวานครับแต่ผมจะต้องวิ่งไปเรื่อยนะคือตอนนี้ผมมันไม่มีเวลาบอกทุกคนถ้าเกิดมีเวลาบอก1นาทีมันก็จะแบบดูดีมากแต่ตอนนี้คือเวลาพี่แกก็ไม่มีบอกผมรู้สึกว่านี่แหละคือความท้าทายอันนี้ก็ท้าทายเกินโอ้อันนี้ท้าทายเกินเฮ้ยวิ่งก่อนดีกว่าพี่ถ้าพี่จะมาขนาดนี้นะพี่กระทืบผมเลยก็ได้นะพี่ผมไม่แปลกใจโอเคเรามาถึงจุดนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะทำโอ้ทุกครับผมวางไปแล้วนี่ว่าผมต้องตัดไม้ใหม่อีกรอบนึงโคตรซวยไม่เป็นไรอีซี่อยู่พอได้อยู่มั้งขอข้าหมูข้าไก่ก็แล้วกันฮะโอเคข้าหมูผมโชคดีผมมีปะอินเผาของอัตโนมัติไว้อยู่โอ้ยากไปบางทียากไปน้องยากไปน้องขออย่ามาตอนครับของพอไม่ขออะไรมากถ้ามาตอนครับของคือแบบมึงฆ่ากูเถอะโอเคฮะโอ้ตรงนี้มีแก่เยอะแต่ผมยังไม่เอาแก่นะครับขอวิ่งก่อนดีกว่ากินแป๊บนึงนะฮะเพื่อความอยู่รอดแล้วก็วิ่งครับ วิ่งก่อนครับผมตอนนี้มีไก่ฮะขอเนื้อไก่ทอดแล้วกันสักนิดเทตัดไม้หน่อยนึงฮะผมว่าจะไม่เกิดนะเคไม่เกิดครับพิกลินหูมาแล้วครับผมพี่มาแล้วพี่มาเต็มเลยเคอันนี้ยากไปขอวิ่งก่อนดูความที่ว่าผมมันอัจฉริยะน้องๆที่ผมพี่จะพยายามผ่านให้ดูนะครับถึงแม้ว่าพี่จะมีดาต้าแพ็กอีกตัวนึงช่วยก็ตามทีแต่พี่ก็รู้ว่ามันยากครับทุกคนรู้ใช่มั้ยว่ายากนะฮะมันไม่ได้แบบว่ามีดาต้าแพ็กช่วยแล้วแบบจะสามารถจบง่ายมันยากเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยากอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอทำการฆ่าวัวดีกว่าฮะอันนี้ก็จะมีชุดเกาะหนังให้เราพอประทังชีวิตโอ้โหโอเคมาฮะชุดเกาะหนังของเราโอ้ชุดเกาะหนังครับประทังชีวิตได้อยู่ ใส่ตับโคตรดูดีโอเคเดี๋ยวทิ้งอุปกรณ์ก่อนที่ไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวเรามาค้าอุปกรณ์ที่จำเป็นกันก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปครับคือต้องขุดหินนะก้อน2ก้อนก็ยังดีโอเคตอนนี้ผมโอ้เฟลรู้สึกว่าลนมากจริงตอนนี้ลนจริงขอทุบทีนึงความหมั่นไส้ส่วนบุคคลวิ่งมาครับวิ่งมาแล้วก็วางอุปกรณ์ครับแล้วก็ทำนี่ก่อนฮะหมั่นไส้มึงมาแล้วพิกลินขอทีนึงเถอะนะโอเคต่อไปก็หานะครับผมหาสิ่งที่เรียกว่ากราเวลนะฮะเพราะว่าเราต้องเอากราเวลเนี่ยไปมันเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้ววันนี้ก็อันนี้เกิดเยอะโอ้โหเป็นล้านเลยบ่โคตรเยอะนั่งขุดกราเวลเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคตอนนี้นะผมว่าผมน่าจะรอดจาก FC แล้ว FC ผมนี่ตามติดเหลือเกินบางทีก็ตามติดผมไปนะผมเข้าใจว่าแบบโอ้โหเข้าใจว่าผมผิดเองที่ดูดีมากไปพี่ตามติดผมขนาดนี้นะผมเข้าใจผมหล่อไปโปรดอย่าเพิ่งตามกันมา please คุณเลยก่อนนะจ๊ะคนกินอาหารครับนิดนึงเพื่อแบบว่าอย่างน้อยผมจะได้แบบไม่ต้องมาเจอกับมหันตภัยอะไรขนาดนี้แบบทำโล่ทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ้ำนี้อันตรายมากนะฮะเตรียมพร้อมให้ดีเลยครับในถ้ำเนี่ยไม่ครับผมจะขุดเหล็กผมไม่สนเลยทั้งนั้นผมจะขุดเหล็กเพราะเหล็กมันเผาอัตโนมัติตอนนี้ถือว่าได้อยู่ก็พอช่วยเราได้อยู่นิดหน่อยก็ยังดีหาเหล็กแป๊บนี่หาเหล็กตอนนี้ครับไปเก็บอุ้ยเหี้ยว่าที่เชียวต้องโผล่มาโอ้โหกระจอกทำอะไรผมไม่ได้หรอกบอกเลยเฮ้กินอาหารก่อนตอนนี้ได้เหล็กมา19อันนะครับก็ทำอุปกรณ์ที่เราต้องการฮะอุปกรณ์ที่ผมต้องการนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นขวานผมต้องการขวานหินได้มีโอเคไม่เป็นไรทำถังน้ำทำฟิตเนสสตีลทำที่ขุดเหล็กแล้วก็ทำเป็นโล่นะฮะโอเคเรียบร้อยถือว่าตอนนี้ทุกอย่างก็มาดีครับกำลังมาดีอยู่ที่เหลือก็คือขวานนี่แหละผมใช้ขวานไม้ก่อนก็ได้วะถ้าเกิดพี่จะมาขนาดนี้มีเหลืออีกนิดนึงฮะเหล็กก็ทำอุปกรณ์ที่มันผมคิดว่ามันน่าจะสำคัญนะครับก็ทำอุปกรณ์สำคัญเสร็จปุ๊บต่อไปครับตักน้ำไปตามหาลาวาเลยฮะลาวาที่เราจะหาได้ง่ายคือลาวาในถ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมโยนพิกลินล่าขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะไปตามหาในถ้ำเพื่ออะไรเพราะว่าคล้ายๆกับว่าผมจะตายแต่ว่าผมจำได้ว่าเมื่อกี้มันมีลาวาอยู่เว้ยผมเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านลาวามาผมขอวิ่งกลับไปดูก่อนแต่พิกลินไม่น่าอยู่แล้วนะฮะน่าจะตายกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองวิ่งกลับไปดูนะครับทุกคนโคตรอันตรายไปแล้วโว้ยมาเลยเยอะขนาดนี้ถ้าพี่จะมาเยอะขนาดนี้นะพี่ต่อยผมดีกว่ามาแต่ผมแบบตอนนี้
ี้ผมเป็นของเทพแล้วไงคือพี่โอ้นั่นไงลาวาเจอแล้วตรงนั้นนะครับเห็นไฟไหมไฟตรงนู้นนั่นแหละลาวาที่ผมต้องการไปดีกว่าครับทุกคนมาไปเอาสิ่งที่ผมต้องการกันตอนนี้ต้องพยายามหนีพิกลินพวกนี้ก่อนเพราะว่าพวกนี้มันเกะกะเกินโอเคหวังว่าพิกลินจะมาไม่ทันกับการที่ผมจะทำบ่อลาวานะครับผมขอละนี่ขอเลยขอเลยพี่อย่ามาทันเลยนะผมไม่ขอเลยมากผมขอให้เดียวพี่อย่าตามผมมาเลยตอนนี้อยากผมอยากอยู่คนเดียวบางทีครับตอนนี้พี่เอ้ยน้ำมาไวๆดิอู้เร็วๆๆน้ำไปฮะผมควรที่ทำรองเท้าทองไว้แต่ตอนนี้รองเท้าทองมันยังไม่มีครับจดพิกัดไว้ฮะพิกัดตอนนี้1179 11-116379ฮะโอเคจำพิกัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันก่อนวิ่งก่อนเลยจังหวะนี้ตรงนี้ครับมีทองอยู่ฮะเจอที่ทำรองเท้าทองแล้วหวังว่าผมน่าจะรอดจากรอบนี้ฮะเพราะว่าผมมีรองเท้าทองแล้วชิบหายแล้วงานนี้ไม่เป็นไรน้องน่าจะยังไม่ตายอยู่พอมีอาหารประทังชีวิตอยู่ครับโอเคฮะรอดได้ชิวมีอาหารเยอะอยู่ตอนนี้เหลืออาหารโอ้โหอาหารพอมีอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราทำการรีบวิ่งไปดีกว่าครับผมว่าเราทำเป็นอุปกรณ์ทองกันดีกว่าจะได้ใส่อุปกรณ์ทองทำนี่ดีกว่าชุดทองเลยไม่ต้องรองเท้าฮะทำเป็นชุดเลยดีกว่าโอเคครับผมไปต่อไปครับตอนนี้พิกลินก็ไม่น่าจะกระทืบแล้วนะฮะโอ้แค่นี้ดีการง่ายๆครับว้าวโอเคฮะพี่ไม่ตอบผมเลยเว้ยท่านนะผมภูมิใจแล้วกันนี่สุดพิกลินก็ไม่ตอบผมสักทีโอ้ easy bro easy โอเคต่อไปคือต้องพยายามไม่ให้ชุดกอทองผมแตกนะครับแล้วก็ไปวิ่งหาที่จบเกมไม่ได้ก่อนโอเคฮะนี่แหละครับที่ผมกำลังพูดถึงที่ที่เอาไว้จบเกมบาสเตียนที่มันที่ดีโอเคฮะเราจะบุกบาสเตียนกันนะครับแล้วก็มีชุดกอทองไว้ป้องกันชีวิตอยู่เอ้ยลืมสร้างอุปกรณ์โอเคตอนนี้พี่แกน่าจะไม่ยุ่งกับผมไม่ก็ตกลาวาตายกันหมดแล้วลืมสร้างอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะเรือครับผมเรือนี่แหละอุปกรณ์ช่วยชีวิตของผมแล้วบอกเลยมาจ้าบาสเตียนเข้าเรือไปพอดีมันเข้านี้ก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายผมแล้วโอ้ข้างล่างมีหลายตัวอยู่เนี่ยต้องทำการสร้างเรือหลายลำแล้วผมจะพยายามไม่ตีกับพี่เขานะครับไม่เกิดผมตีกับพี่เขาเมื่อไหร่นี่ผมว่ากองทัพพี่แกน่าจะลุมระยำผมผมจะค่อยๆเอาเรือจะค่อยใช้เรือแล้วกันเนาะโอเคนี่มาตกลาวามาลูกตกลาวามาเพื่อนตกลาวามาโอเคฮะตกลาวามาครับผมอย่างนั้นแหละที่ผมต้องการตรงนี้ครับปล่อยไปก่อนครับมานี่มาไอ้หนุ่มนั่งเรือไปขอบคุณครับสำหรับการนั่งเรือบอกแล้วผมพยายามไม่ค่อยสู้กับพี่แกนะครับคือตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่ตีเราเว้ยโอเคครับโอ้ตัวพี่บอสหายไปแล้วโอ้เจอแมงมาสลัมน่ากลัวพี่บอสอีกแค่ผมก็ตอนนี้ผมฆ่าทุกตัวหมดแล้วที่เหลือผมก็คืออว้าวของโคตรดีครับน้องๆในนี้มีอุปกรณ์ดีๆใช้เต็มเลยสวิปปิ้งเอทฮะไดมอนด์บูทโอ้โหขอสวิปปิ้งเอทดีกว่าเมนดิ้งนี่ไม่น่าต้องการขนาดนั้นว้าวทองครับเต็มเลยมีไอ้นี่ด้วยนะฮะเนเธอร์ไรส์ครับก็ดีครับแต่ว่าผมไม่ต้องการครับผมยังไม่ใช่ตอนนี้ครับน้องๆก็อยากว่าอันนี้คือถ้าเกิดผมขุดปุ๊บอะพวกเนี้ยมันจะช้าผมทีเลยเว้ยผมจะพยายามไม่ขุดนะฮะตอนนี้ผมขอหาที่ต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆก่อนเกิดผมต่อบล็อกขึ้นสูงพวกเนี้ยมันจะทำอะไรผมไม่ได้ละกดทองทีนึงครับกดทองทีนึงมันจะเป็นการล่าพวกมันมานะครับแล้วก็ให้มันดันกันเองตกลาวาตายไปครับผมมีสวิปปิ้งเอทอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมสามารถที่จะตีวงล้อกระเด็นแบบไกลๆได้เลยโอเคเดี๋ยวก็นั่งตบพลิกลิ้นเล่นแล้วก็เก็บทองครับผมหวังว่าจะไม่มีเลทอีกรอบนึงผมโคตรเกลียดเลยเวลาเลทเนี่ยเวลาเลทเนี่ยแบบผมขุดทองลำบากมากคือถ้าเกิดผมมันไม่เลทเนี่ยมันจะขุดทองได้ง่ายมากครับเดี๋ยวที่ผมต้องรีบขุดเลยรีบไปดีกว่าทุกคนไม่น่าไม่อยากเสียเวลากันที่นี่แล้วดูอันตรายเกินไปโอ้ตอนนี้มีทองตกอยู่ด้วยโคตรดีไปวิ่งขึ้นบนครับรออะไรอีกล่ะแล้วจะรออะไรกันอีกล่ะแองเชียร์เดบิทนี่เจอเยอะมากรู้สึกว่ามันน่าอยากให้ผมทำนั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าอยากให้ผมทำเป็นเจ้าตัวของเดบิทสักอันเลยเงี้ยเพื่อแบบความหล่อเท่ตรงนั้นมีอีกอันนึงครับไปดูซิว่ามีแองเชียร์เดบิทหรือเปล่าจะไปยุ่งกับหมูนะฮะโอ้มีที่ขุดซิลท็อชทำไมโอเคฮะมีเศษทองอยู่แล้วก็มีเนื้อหมูซิลท็อชดูดีครับแต่ผมไม่อยากให้ซิลท็อชไงประเด็นซิลท็อชมันขุดเลยไม่ค่อยได้นั่นสิไปดีกว่าตรงนี้ฮะทองอยู่มีทองอยู่ขุดครับรออะไรอีกอันนึงครับอันนี้เป็นสะพานนะครับสะพานก่อนที่เราสะพานตอนนี้น่าจะเจอกับรูปปั้นหมูนะฮะรูปปั้นหมูนี่ก็จะเป็นรูปปั้นที่เราเจอทองได้ง่ายมากนะครับพี่มาเยอะเกินน้องผมต้องหาทางอุดทางมาให้พี่แกตามผมขึ้นมาโอเคตอนนี้พี่แกจะไม่ตามผมขึ้นมานะครับก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายสำหรับผมนะฮะเจ้าหมูพวกนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันจะไม่ทำอันตรายเราถ้าเราไม่ไปปล้นบ้านมันหรือว่าทำลายบิ๊กบอสมันชิบหายแล้วบิ๊กบอสมาบิ๊กบอสมาตอนนี้นะครับความชิบหายได้เกิดขึ้นรวมพลังสหพันธ์ประชาหมูตายละและกูโอเคฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาของเราชีวิตชิวๆครับไปลากพวกหมูมาผมใช้ผมไปใช้บิ๊กลิเลทให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการให้พวกเขาลงไปเก็บทองนะครับที่ผมได้ทำการเอาทองย้ายเข้าไปนะฮะนี่ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์จากพิกลินเลดนะฮะโอ้ก็ดูดีนะครับการใช้ประโยชน์แบบนี้เรื่องที่ดีจะได้ไม่ต้องมานั่งอะไรเอาวางกับทองอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งนะครับพิกลินเลดเกิดอีกแล้วอะไรคราวนี้โยนทองครับโยนทองยาวๆครับผมโอ้โหลงเป็นล้านเลยครับจังหวะนี้มาเดี๋ยวลงเยอะๆครับลงเยอะๆจะได้ทีเดียวใช่ไหมจบๆไปโอ้ตอนนี้ครับคือโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นล้านเลยดูดิข้างล่างทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์ครับกิบประโยชน์จากพิกลินเลดมาใช้ฮะจะได้แบบแลกไวๆครับผมจะได้รีบไปผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้ว
เราไม่ชอบเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมได้ทำการเผาเนเธอร์ไลท์ก่อนนะครับผมเอาล่ะการที่เราจะเล่นเก่งนะครับเราต้องมีเมาส์ที่ดีนะครับผมเพราะตอนนี้ผมได้ทำการปาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาจนกว่าเริ่มเจอแล้วเจอไอ้เจ้าตัวเบสแล้วกินเสียทุกอย่างมาเยอะอยู่โอเคการที่เราจะเล่นเก่งต้องมีเมาส์ที่ดีนะครับเมาส์ที่ดีสิ่งที่ผมจะเอาให้ทุกคนดูว่าเมาส์ที่ดีคือเมาส์ GM41 นะครับผมนะก็เมาส์ GM41 นะครับผมก็คือว่าเป็นเมาส์นะครับผมที่เป็นเมาส์ของ MSI นะครับที่ดีมากนะครับผมสามารถปรับ RGB ได้แล้วก็มีแบบว่า DPI ที่สูงมากนะครับผมถือว่าแบบเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้นะครับใช้ MSI ทุกคนดูดินะครับผมก็คนไหนที่อยากได้เมาส์ GM41 นะครับในราคาที่ย่อมเยานะครับถือว่าสมราคาเลยนะครับผมเมาส์ที่ดูดีมากๆนะฮะก็สามารถที่จะไปซื้อได้ description ได้เลยนะครับผมขอบคุณ MSI มากนะครับที่มาสนับสนุนคลิปนี้โอเคมาเดี๋ยวทำการสร้างนี่ก่อนดีกว่าสร้างแร่นี่ๆๆอ๋อไม่ใช่ดิผมต้องทำเนเธอร์ไลท์ดิเออวันแล้วผมเนเธอร์ไลท์ผมไปทิ้งไว้ตรงไหนวะโอเคฮะมาแล้วก็เตียงเกงครับผมเอาเกงเนเธอร์ไลท์มาหน่อยว้าวดีสิโบรถ้าตอนนี้ผมจะมีเกงเนเธอร์ไลท์แล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี่ดีกว่าโอ้พี่ผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจตายโอเคฮะรอบนี้คืออย่างน้อยผมก็มีธนูครับมีหน้าไม้ครับผมหน้าไม้ทิสซิ่งและหน้าไม้ดียิงแรงยิงไวโอ้เจอไอ้พวกนี่อีกแล้วไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เออว่ะตอนนี้ผมว่าผมไปอยากกันไฟดีกว่าเพราะว่าจะได้เจอเบสจะได้แบบโบบะตอนนี้เบสก็ยิงผมไม่เข้านะครับอย่าไปซีเรียสที่เหลือคือผมต้องระวังดาบผมที่แบบมันจะไปตีมันจะแบบมีหมูพวกนี้เกิดมาแล้วไปตีโดนนี่แหละโอเคเดี๋ยวกินอาหารรอก่อนเลือดจะหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้โอเคมาแล้วเพื่อนโย่พวกโบบะเรียบร้อยเฮ้ยตอนนี้ก็โชคดีมันเกิดตอนนี้ครับก็เลยติดถึงตายไปดีงามว้าวเบสแล้วโอ้โหรอบนี้เกิด3ตัวฮะชิวๆครับผมชิวๆฮะชิวๆเลยครับเบส3ตัวชิวๆฮะบอกเลยว่าโบบะเอาสักอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้แบบให้มันพอดีหน่อยขออีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราสามารถกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีอันนี้อยู่ฟินหายคุยเดี๋ยวเข้าไปแลกเขาก็ได้มีทองอันนึงเบสน่าจะพอแล้วครับไม่ต้องการไปอีกนี่ฉันไม่ต้องการไรอีกไปกลับบ้านดีกว่าครับพิกบ้านเฮารออย่างบอไม่ต้องรอแล้วนะฮะรอตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะครับนะโอ้ยพิกลินเลดอีกแล้วโชคดีตอนนี้ผมใส่ชุดกอดทองไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วกันถือว่ารอบนี้นะครับพิกลินเลดก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายผมได้นะครับเนื่องจากว่าผมมันหล่อเท่และทำเรื่องแสงโอเควางมาก่อนตามหาสิ่งเรียกว่ากาเวลครับกาเวลเนี่ยลกเรียหายากอยู่นะฮะแต่ก็อู้ยไงเจอแล้วไม่อยากก็ได้โทษทีใช้คำผิดวางผิดก็ไม่เป็นไรครับเราชิวๆจุดแล้วก็ไปดีกว่าครับจุดแล้วก็วนมากลับบ้านแบบชิวๆเกิดมาโอ้โหไอ้เชี่ยกูสปอนดงอะไรที่เฉยเฮ้ยดูดีว่ะชอบเอาไปทำได้ไปทำไอ้เจ้าตัวไอ้กระจกได้เอาละผมจำไม่ได้แล้วว่าผมจะเอาไปทำกระจกยังไงนี่คือประเด็นผมต้องใช้นี่หรือเปล่าผมว่าถ้าผมจำไม่ผิดผมต้องใช้นะป่ะใช้เป็นเจ้าตัวซิลท้อนในการขุดป่ะและซิลท้อนผมทิ้งไว้ในล็อกโอ้โหขอบคุณไม่เป็นไรที่ผมไม่เอาก็ได้ผมขุดไปข้างบนก็ได้พี่คิดว่าโชคดีขนาดนี้นะทุกคนจริงโอเคกล่าวไว้พุ่งเนี่ยไปทางไหนฮะทางนี้ครับโอ้ออกทะเลเฉยขอบคุณครับพี่ผมมีโชคดีที่ผมโอ้ยของตกโอเคโชคดีที่ผมมีเรืออยู่ถึงเวลาขับเรือแล้วฮะหมูพิกลินก็น่าจะในน้ำนะครับเราก็จะช่างหัวพิกลินไปนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับเราตอนนี้สิ่งสำคัญสำหรับผมตอนนี้นะครับก็คือว่าผมต้องขับเรือไปตบมังกรที่ดีเอ็นแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมเอ็นเดอร์เพิร์ลผมเริ่มบินกลับแล้วนี่เอ็นเดอร์เพิร์ลผมเริ่มบินกลับหลังจากที่ผมได้ทำการมานั่งตามหาอุปกรณ์นะครับก็ในเมื่อบินกลับไปอย่างนี้แปลว่าต้องอยู่แถวนี้แหละฮะชัวร์พิกลินเกิดฮันแน่ผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมถึงเริ่มบินกลับบอกเลยวะว่าการบินกลับเนี่ยเฟี้ยวฟ้ามากแล้วก็เจอนี่เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมมาเยอะนะฮะซึ่งพวกสไปเดอร์ก็เยอะนะครับผมจะไม่ยุ่งกับพวกพี่แกนะครับเพราะมันน่ารำคาญอะมันไม่ได้ดูเฟี้ยวฟ้าเขาแกมันน่ารำคาญมากกว่านั่งตัดขนแกะเล่นๆอะคีเปอร์ระเบิดไปเติมก็ไม่ตายครับผมไม่เจ็บไม่คันนะผมเก่งแค่ตอนนี้มีขนแกะตกมาอีก 2-3 อันนะครับก็นั่งเก็บไปขนแกะ6อันก็น่าจะทำเตียงได้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะขนแกะ9อันแล้วโหโคตรดีแกแล้วเนี่ย10อันเนี่ยนั่งปั๊มขนแกะยาวๆแถวเนี้ยบอกเลยว่ากอดทองผมเนี่ยมีอันเดียวนี่คือใช้ได้แบบโคตรยาวฮะโอเคลงนี่แหละผมว่าเจอชัวร์โอเคลงจริงด้วยไปลงดีกว่าครับในเมื่อเขาบอกให้เราลงเราก็ลงฮะไอสปายพอดีดอทเทขุดครับแล้วก็ไปดีเอ็นฮะหลักสูตรเดิมวู้ฮู้ตกเฉยตกเฉยพี่แกเกิดแล้วและเกิดทีก็คือตกเราตกที่กันหมดเลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าหมูจะอยู่ในดีเอ็นได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่มั่นใจแล้วไม่เป็นไรผมไม่รู้ว่าหมูอยู่ได้หรือไม่แต่ผมรู้แค่ว่ามังกรอยู่ไม่ได้แน่ผมกับมังกรจะไม่อยู่โลกเดียวกันเข้าใจไหมเพื่อนเราจะไม่อยู่ร่วมโลกเดียวกันผมจะต้องทำการยิงในพวกตุ๊กแกมังกรก่อนพี่แกมังกรให้ดังกันบอลไหมยิงไม่โดนแล้วไว้อะไรวะเนี่ยโอ้โหพดกากการยิงผมนี่การยิงแบบนุ๊บชิดมากไม่เป็นไรเราทำการยิงตุ๊กแกมังกรก่อนโอ้ยนั่นแมนเก่าเว้ยโอ้ my godHoly fucking shit มาอีกแล้วพิกลินกูเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินพวกเนี่ยเยอะเหลือเกินจบว้าวไม่จบก็ได้ไม่ก็ต้องใช้ธนูยิงก็ได้วะ
กล่าวว่าจะจบด้วยเตียงโอ้โหสุดท้ายใช้ธนูพลาดอีก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 เฮ้ยมึงหลบแม่นไปละผมว่ามันไม่น่าจะหลบแม่นแต่เป็นว่าผมโง่เองโอเคจบอีซี่โบรอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมโกงนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าทางดัตต้าแพ็กเขาบอกว่าผมอะดัตต้าแพ็กเขาบอกว่าผมต้องห้ามใช้เจ้าชุดก่อทองเว้ยอันนี้คือคนทำดัตต้าแพ็กเขาเขียนไปนะว่าเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันพิกลินเลดรูใช่ไหมก็คือว่ากฎข้อแรกคือห้ามใส่ชุดก่อทองนะครับผมก็ถือว่าวันนี้นะครับผมคนรู้มากเลยนะครับก็ถือว่าผมโกงนะครับสำหรับอันนี้ก็คือเป็นภารกิจไม่สำเร็จนะฮะแต่ก็เล่นให้คนดูว่ามันยากอยู่ก็มันก็ทำให้คนเห็นนะครับว่าใส่ชุดก่อทองนะครับมันก็จะง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่นไม่ตรงกฎนะครับทุกคนครับเพราะกฎเนี่ยมันบอกว่าห้ามคนใส่ชุดก่อทองเล่นนะครับผมโอเคมาคลิปนี้ขอบคุณคนดูมากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะบายครับก็อย่าลืม SI ด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใต้ดีสคริปชั่นครับผมบายมึงแล้วเนี่ย